ยามสแควร์ถือเป็นแหล่งนัดพบของวัยรุ่นนะครับและถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับแต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าพื้นที่แห่งนี้กำเนิดขึ้นเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการนำมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆเพราะงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแต่ละปีนั้นไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพระองค์ท่านได้พระราชทานที่ดินในย่านถนนพญาไทเพื่อสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยแบ่งที่ดินออกเป็น2ส่วนเป็นพื้นที่เขตการศึกษาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งให้ใช้ไปเพื่อการพาณิชย์โดยในปัจจุบันหากสรุปให้ชัดเจนจะพบว่าที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับมหาวิทยาลัยประมาณร้อยละ50เป็นพื้นที่สำหรับให้หน่วยราชการอื่นมาขอใช้ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาโรงเรียนวิทยาลัยสถานีดับเพลิงคิดเป็นร้อยละ30ดังนั้นจะเหลือพื้นที่ที่ใช้ไปเพื่อการพาณิชย์แค่ประมาณร้อยละ20เท่านั้นเช่นสยามสแควร์สวนหลวงตลาดสามย่านที่จุฬาจะสามารถหาทุนทรัพย์เข้ามาใช้เกื้อหนุนภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยแวรี่ค่าสีป้าเยอะๆก่อนโดยในปี11จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการทั้งทางด้านการศึกษาซึ่งประกอบด้วยเหล่าคณาจารย์และบุคลากรรวมกว่า 9,000 คนใน19คณะวิชากับ3วิทยาลัยรวมถึงหน่วยงานต่างๆอีกกว่า60หน่วยงานอีกทั้งจุฬายังมีภารกิจในการให้บริการวิชาการการสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและกิจกรรมด้านต่างๆจำนวนมากโดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพียงร้อยละ32ของงบประมาณรายได้รวมถึงมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงร้อยละ17รายได้ที่มาจากการบริหารทรัพย์สินของจุฬาเองร้อยละ20บริการวิชาการและการวิจัยร้อยละ16และรายได้อื่นๆร้อยละ11ในขณะที่มีรายได้จากการบริจาคทั้งจากองค์กรเอกชนรัฐวิสาหกิจและบุคคลทั่วไปเพียงร้อยละ4ของงบประมาณรายได้ทั้งหมดเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆของโลกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นจะสามารถสร้างฐานวิทยาการใหม่ๆรวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากเพียงไรขึ้นอยู่กับรายได้จากการสนับสนุนของพี่น้องศิษย์เก่าชาวจุฬาทุกคนนะครับมาช่วยกันครับในการทำให้สถาบันแห่งนี้สามารถยืนหยัดเพื่อตอบแทนสังคมขับเคลื่อนประเทศชาติให้ไปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่5และรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปครับ